เหอเสื้อผ้าจากยูนิโคลเวอร์ชันเน้นใส่สบายๆอยู่บ้านไปหน้าปากซอยไปซื้อกาแฟไปกินก๋วยเตี๋ยวอะไรประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ฝ้ายก็จะมาห่อเสื้อผ้าจากยูนิโคลนะคะทั้งหมดทุกชิ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ฝ้ายเลือกซื้อมาเองไม่ได้รับการสปอนเซอร์จากแบรนด์เวลาที่ฝ้ายไปช็อปยูนิโคลอ่ะส่วนใหญ่ก็คือจะต้องการชุดที่ใส่สบายแล้วก็ใส่ได้ทุกวันเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้สนใจเรื่องว่าจะแฟชั่นไหมหรืออะไรยังไงเน้นใส่สบายและใส่ได้บ่อยๆเลยและในช่วงปีนี้เหมือนยังไม่ได้ไปซื้ออะไรจากยูนิโคลเลยมั้งก็เลยอัปเดตสต็อกนิดหน่อยมาประมาณนี้รองเท้าเป็นรองเท้าใส่ในบ้านนะคะเขาก็ออกมาได้นานมากๆแล้วนะแต่ฝ้ายก็ยังไม่คิดว่าจำเป็นต้องใช้อย่างเลยไม่เคยซื้อมาสักทีพอยืนทำอาหารทำนู่นทำนี่บ่อยๆหรือว่าเดินอะไรไปรอบห้องเนี่ยมันก็เมื่อยเท้าปวดเท้าแล้วก็คิดว่าน่าจะต้องมีพื้นรองเท้าจะมีความหนึบหนึบแน่นๆคือมันไม่ยวบจนเกินไปอ่ะเวลาเดินมันก็จะเหมือนดึงดืดดึงดืดแบบมีความสปริงสู้เท้าอยู่ใส่เดินสบายดีนะคะแต่ว่าถ้าอากาศไม่ได้หนาวหรือว่าไม่ได้อยู่ในห้องแอร์เนี่ยมันก็จะมีความชื้นนะคะความเหงื่อออกชุ่มเหมือนกันหรือว่าจะซื้อแบบที่มันเปิดปลายเท้าก็ได้นะน่าจะเหมาะกับสภาพอากาศเมืองไทยมากกว่าแต่ว่าถ้าอยู่ที่หนาวโอ้จัดเลยอุ่นสบายมากค่ะกางเกงในชอบมากนะคะแบบ seamless หรือว่าไร้ขอบแบบนี้เวลาที่ใส่กางเกงที่มันกระชับหรือว่าค่อนข้างจะมีเนื้อผ้าบางอ่ะตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยนะคะไม่มีขอบใส่สบายแล้วก็ป้าจะชอบเลือกสีแบบเนื้อแบบนี้มาไว้ถ้าเสื้อผ้าที่เราใส่อ่ะมันบางคือจริงๆเราก็ไม่ตั้งใจจะใส่เสื้อผ้าที่บางขนาดนั้นแต่บางทีมันมีความอุบัติเหตุไงที่ไปอยู่บางที่บางแสงแล้วเอ้ยแสงส่องเข้ามาผ่านเฉยอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้มันก็เป็นอะไรที่เซฟได้ดีนะคะชิ้นต่อไปยังไปไม่ถึงเสื้อผ้าเป็นกระเป๋าผ้านะคะเขาทำร่วมกันกับพิพิธภัณฑ์ลูฟ์2อันนี้ไม่แน่ใจนะคะในรายละเอียดแต่ว่าเนี่ยเขาเขียนว่าลูฟ์มิวเซียมแต่ให้ดูลายป้ายซื้อมาเป็นไซส์ L นะคะเขาเซลเหลือใบละ100บาทลายด้านนี้ลายสวยนะ Venus de Milo เอาไว้ใส่ของต่างๆเวลาไปช้อปปิ้งหรือว่าเวลาเดินทางเนี่ยมันใส่ได้เยอะดีนะพวกหมอนรองคอผ้าห่มเล็กๆน้อยๆของกระจุกกระจิกอะไรที่ใครเป็นคนชอบขนของอ่ะนี่เลยมาเสื้อผ้าชิ้นแรกเสื้อยืดแอริซึมตัวนี้เป็นของผู้ชายนะคะไซส์ S ปกติเราก็จะซื้อแอริซึมของผู้หญิงใช่ป่ะแต่คิดว่าของผู้ชายก็ทรงสวยดีเดี๋ยวเอามาลองดูนะคะเฮ้ยบอกเลยว่าชอบทรงมากอ่ะหุยรูงีซื้อแอริซึมของผู้ชายนานแล้วนะฝ้ายว่ามันดูเป็นทรงยูนิเซ็กซ์ที่ผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้แล้วช่วงบนฝ้ายเป็นคนตัวเล็กแต่ว่าท่อนล่างขาใหญ่ไงใส่ทรงเนี้ยมันก็จะทำให้ดูสมมาตรดีเอาหมวกมาใส่เล่นหน่อยฝ้ายซื้อจากยูนิโคลเหมือนกันค่ะหลายปีแล้วเนี่ยชุดนี้เหมาะกับหน้าหนาวเมืองไทยสุดๆกางเกงฮีทเทคหมวกกับเสื้อแขนสั้นมันหนาวได้แค่นี้ต่อไปอันนี้เป็นเดรสนะคะสีเขียวแบบกำๆฝ้ายเห็นปุ๊บอะชอบสีก่อนเลยแล้วก็ลองไปจับเนื้อผ้าดูนะคะเอ้ยมันก็ดูนุ่มๆแล้วก็ไม่ได้หนามากจนเกินไปน่าจะใส่สบายอยู่ในสภาพอากาศแบบไทยแลนด์ถ้าดูอย่างเงี้ยเหมือนจะมีความโปร่งแสงอยู่เหมือนจะบางแล้วก็เดี๋ยวลองใส่ให้ดูว่ามันจะเป็นยังไงเนาะชุดนี้สวยแล้วก็ใส่สบายจริงค่ะคือมันไม่ได้ดูฟิตเปรี้ยแบบเข้ารูปทรงอะไรขนาดนั้นแต่ก็ไม่ได้ดูทื่อจนเกินไปจะยังเห็นเชฟเห็นอะไรต่างๆของหุ่นเราอยู่แล้วเป็นสีเขียวที่ฝ้ายชอบมากเลยอะรวมๆแล้วถูกใจแต่ก็มีข้อเสียอย่างหนึ่งที่ต้องดีลกับมันเหมือนกันกับชุดสไตล์นี้นะคะคือถ้าเราเป็นคนมีหน้าท้องหรือวันไหนพุงออกไม่ได้อุจจาต่างๆใดๆเนี่ยมันก็จะเห็นชัดมากนั่นแหละค่ะชุดก็ไม่ได้บางมากนะแต่ใส่กับชุดชั้นในไร้ขอบจะดีที่สุดต่อไปค่ะเสื้อยืดเขาจะเป็นเสื้อยืดที่มีลายริ้วๆแบบนี้นะคะปกติเวลาที่ฝ้ายซื้อเสื้อยืดจากยูนิโคลอ่ะก็จะไม่พ้นพวกขาวเทาดำเป็นสีเบสิกพอรู้สึกว่าเอ้ยซื้อเสื้อผ้าแนวเบสิกก็จะเลือกแต่สีเบสิกไงแต่อันนี้ก็สีใหม่สักหน่อยจะขาวเทาดำขาวเทาดำมันก็บ่อยไปนะคะเลยเลือกสีส้มมาอันนี้ก็จะให้ฟีลลิ่งแบบฤดูใบไม้ร่วงนะคะออทัมวินเทอร์หรือถ้าเป็นไทยๆก็สีแบบขี้หินแห่ว่าไปสีขี้หินแห่วะสั้นมันสวยอยู่เด้ทั้งสีทั้งทรงอ่ะโอ้ใส่สบายมากเลยใส่อยู่บ้านไปตลาดซื้อกะปิน้ำปลาอย่างเงี้ยมันดูเป็นชุดที่เฮ้ยฉันอาบน้ำมันแล้วนะเงี้ยมันไม่ได้ดูโทรมนะถึงแม้เราจะไม่ได้อาบก็ตามเสื้อยืดอันนี้รู้สึกว่าเขาจะเซลล์ด้วยนะจาก590เหลือ250เป็นลายเซนอิตสึนี่ค่ะและนี่ก็เป็นลายด้านหน้าฝ้ายซื้อไซส์ L มานะคะอยากจะใส่ให้เป็นโอเวอร์ไซส์โคร่งๆสบายๆของคอลเลคชันเซตนี้เนี่ยเขาก็มีหลายลายนะมีเนสโกด้วยแต่ว่าฝ้ายชอบสีของตัวนี้มากที่สุดเป็นตัวที่ถูกใจมากแบบคักเติบทั้งสีทั้งทรงทั้งไซส์ทั้งเนื้อผ้าแล้วก็ทั้งราคาที่ได้แบบตอนลดตอนนี้น่าจะยังมีอยู่นะคะเพื่อนเพราะว่าฝ้ายเพิ่งไปซื้อมาได้ไม่กี่วันเองลองไปดูค่ะใส่สบายมากแล้วก็เสื้อยืดอีกตัวนี่
Tinker Bell อยู่ใน collection Disney Memories อันนี้ไม่ลดอันนี้ราคาเต็มสไตล์สีที่ชอบสีเขียวกล่ำมาอีกแล้วจ้ะเลือกมาเป็น size XL นะคะตัวเนื้อผ้าเนี่ยเหมือนจะมีความหนากว่าเซนิสึแบบนิดหนึ่งไม่ได้หนามากต่างกันขนาดนั้นแต่นิดหนึ่งแต่ก็ยังอยู่ในความที่ใส่สบายอยู่นะคะความ Tinker Bell ขาวดำเรียบๆน่ารักซื้อมาแบบไม่ได้ลองเลยนะคะทาบแล้วทาบอีกว่าเอ้ยมันจะใหญ่ไปไหมคืออยากได้โอเวอร์ไซส์แต่ไม่ได้อยากได้โอเวอร์มากเกินไปแต่ว่าถือว่าโอเคเลยนะคะเนื้อผ้าใส่สบายพอดีพอดีไม่บางไม่หนาเกินไปแล้วสีอ่ะสวยมากต่อไปอันนี้เป็นสิ่งที่ด้อมๆมองๆอยู่นานเหมือนกันตอนแรกว่าจะซื้อแล้วก็เปลี่ยนใจไม่ซื้อแล้วก็อ่ะซื้อดีกว่าเสื้อคาร์ดิแกนนะคะแบบที่สามารถกัน UV ได้สี off white นี่นะคะยังไม่ได้ลองเหมือนกันแต่ก็คิดว่ามันน่าจะต้องมีแหละเป็นเสื้อคลุมเวลาที่อากาศเย็นๆหนาวๆหรือว่าออกไปกลางแจ้งก็อาจจะกันแดดได้บ้างนะคะอยากให้เขาทำคาร์ดิแกนที่มีหมวกด้วยอ่ะเป็นเสื้อแบบนี้แหละแต่มีหมวกให้จะได้กันแดดแบบเต็มพิกัดตัวนี้ก็นุ่มสบายๆดีค่ะพกไว้กันแดดกันลมกันความหนาวจากห้องแอร์ชอบตรงที่มันกัน UV ได้นี่แหละแต่มากน้อยแค่ไหนไม่แน่ใจก็ทากันแดดไว้อีกชั้นเป็นการปกป้องหลายๆเลเยอร์ปกป้องแบบซ้ำแล้วซ้ำอีกเฮ้ยอันนี้เป็นเสื้อของผู้ชายอีกแล้วที่ฝ้ายเลือกมานะคะเป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีเบจเอาจริงฝ้ายก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะมาใส่แบบไหนดีแต่จับเนื้อผ้าแล้วอะไรแล้วชอบนะคะมันมีความเบาสบายคือคิดว่าถ้าใส่แล้วไม่เวิร์กก็จะมาใส่นอนนะคะสวยดีนะเดี๋ยวลองดูแบรนด์ไหนที่เขาทำทั้งของผู้หญิงผู้ชายอ่ะป้าก็จะชอบแวะไปดูของผู้ชายด้วยเพราะว่าหลายชิ้นเหมือนกันที่แบบอุ๊ยมันน่าใส่ลองแวะไปดูเนาะเพราะว่าเสื้อผ้าแบบมัน no gender แล้วเราใส่อะไรก็ได้ถ้าเรารู้สึกว่ามันเข้ากับเราหรือบางทีไม่เข้าก็ได้แต่เราอยากใส่เข้าไหมไม่รู้แต่ผ้าใส่สบายมากชุดนี้เป็นการลองแมทช์แบบคร่าวๆนะคะอ่ะลองใส่แบบปกติดูคิดไม่ออกเหมือนกันค่ะนึกไม่ออกจริงว่าจะแมทช์ยังไงแต่เอามาใส่ให้ดูก่อนนะคะเนื้อผ้าดีนะใส่สบายนะชอบอยู่แต่ว่าหรือว่ายังไงอ่ะเออแต่ถ้ามันได้อ่ะเราจะไม่มาสับสนสงสัยหรอกถ้ามันได้ก็คือได้ถ้าคิดก็คือเออยังไม่ได้ไว้เดี๋ยวฝ้ายจะลองเอาไปแมทช์ดูใหม่แล้วกันถ้าใส่แล้วไม่เข้าจริงๆก็ใส่นอนอันนี้เป็นกางเกงผ้าเดรฟซาตินนะคะเขาจะมีที่เป็นทรงขาจั๊มแล้วก็ขาตรงอันนี้ฝ้ายเลือกแบบขาตรงมาเพราะว่าเป็นคนขาสั้นอ่ะจะจำแล้วจำอีกก็คือสั้นไม่ไหวสั้นไม่หยุดเอาขาตรงดีกว่าสี natural นะคะนี่เป็นสไตล์กางเกงที่ชอบนะคะเน้นสบายดีเทลการเย็บชายกางเกงก็เรียบร้อยดีมากเลยตัวนี้ก็ใส่สบายค่ะเป็นคลิปที่พูดคำว่าสบายได้แสนครั้งแล้วมั้งแต่ก็เราหาเสื้อผ้าใส่สบายอะเนาะเนื้อผ้าลื่นไม่บางมีกระเป๋าทั้งสองข้างแล้วก็ตัวเอวยังยืดอะมันไม่ได้รัดแน่นจนเกินไปนะคะฝ้ายสูง156ความยาวของขากางเกงก็เกือบจะยาวไปนิดนึงแต่ยังไม่ถึงกับจะต้องไปตัดชายนะคะพอใส่รองเท้าขึ้นมามันก็ไม่ลากพื้นแล้วค่ะอันนี้ก็เป็นกางเกงผ้าซาตินแบบตัวเมื่อกี้แหละทรงเดียวกันเลยนะคะจะเป็นลายทางน่าจะเป็นคอลเลกชัน Cassie Byes ประมาณนั้นเนื้อผ้าดีมากแล้วก็ไม่บางฟีลลิ่งแบบตัวเมื่อกี้เลยค่ะความยาวก็พอๆกันแต่รู้สึกว่าตัวนี้เอวยังยืดจะรัดๆกว่านิดนึงนะไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าแต่มันแบบเหมือนรัดกว่านิดหนึ่งลายสวยดีค่ะถ้าใส่สีล้วนแล้วกลัวมีรอยเปื้อนแล้วจะเห็นชัดๆอ่ะแบบนี้ก็ดีนะชุดนอนค่ะฝ้ายชอบชุดนอนยูนิโคลมากใส่สบายแล้วก็หลายๆชิ้นน่ะเราก็มาใส่แบบในชีวิตประจำวันได้บางลายตัวนี้เป็นลายทางสี dark orange คือตอนแรกอ่ะไม่ได้ตั้งใจเอาสีนี้เห็นพวกสีดำสีฟ้าชมพูแล้วมันดูน่ารักดีแต่ว่าไปเจอภาพเขาแปะภาพไว้แล้วนางแบบใส่สีนี้แล้วบอกอุ๊ยสวยก็เลยเอาเลยแล้วมันเหลือชุดสุดท้ายเราด้วยอ่ะคนอื่นก็น่าจะโดนสะกดจิตจากภาพเหมือนกับเราก็เลยอุ๊ยขายดีจ้ะอ่ะดูกางเกงก่อนนะคะน่ารักมากเห็นว่าแล้วเราไปใส่กับเสื้อตัวอื่นก็ได้ใส่อยู่บ้านสบายๆนี่เสื้อก็น่ารักนี่นะคะดีเทลตรงปกเสื้อก็จะมีเป็นทริมขอบตรงนี้ด้วยเป็นสีที่พอฝ้ายได้ลองแล้วชอบนะคะส่วนเรื่องความยาวของกางเกงก็ประมาณนี้เลยค่ะนี่ไม่ได้แบบลากพื้นนะคะน่าจะพอๆกับกางเกงตัวเมื่อกี้ดีเลยค่ะรอบนี้ถือว่าไม่ต้องเอาไปตัดขากางเกงให้วุ่นวายแล้วก็ใส่สบายมากพูดไปหรือยังนะพูดไปแล้วหรือมั้งเนี่ยถูกใจมากสุดใจสุดพลังและนี่ก็คือทั้งหมดที่ฝ้ายได้มารอบนี้นะคะรู้สึกว่าชอบแล้วก็ถูกใจกับทุกตัวที่เลือกมาเลยถ้าเพื่อนๆพี่ๆมีชิ้นไหนที่ชอบเป็นพิเศษแล้วแบบอยากจะแนะนำอยากจะป้ายยาก็คอมเมนต์มาแชร์กันได้เลยนะคะเพราะว่าบางชิ้นเนี่ยเราแบบอาจจะมองผ่านไงแต่ว่ามันใช้ดีมันใส่สวยอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ไปตำตาวแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย
무작정 들이밀기만 하지 마 그런 거랑 차이가